ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนตามพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะโดยทางขนส่งยะลาค่ะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ดำเนินการทั้งก่อนเทศกาลช่วงเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลค่ะกิจกรรมนี้มีทั้งในด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะก็จะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถเรียกว่าเป็นการเช็ครถเช็คคนณสำนักงานขนส่งตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนก็จะมีการจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายออกตรวจสอบและให้คำแนะนำณสถานประกอบการเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่วนควบขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563ก็จะมีการเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่26ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้านะคะเน้น4เป้าหมายอำนวยความสะดวกหลักก็คือเรื่องของการบริการรถโดยสารให้เพียงพอไม่ตกค้างพนักงานประจำรถปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากปีก่อนค่ะและที่สำคัญต้องไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่รถโดยสารเป็นต้นนะคะและ5ด้านมาตรการความปลอดภัยก็คือเกาะติดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงดูแลประชาชนตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางไปจนถึงปลายทางเน้นปลอดภัยบริการไม่เอาเปรียบประชาชนรถพร้อมคนต้องพร้อมด้วยตรวจเข้มรถโดยสารทุกคันทุกเส้นทางบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นจริงจังทั้งคนขับและผู้ประกอบการรวมถึงการสร้างรับรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมทางนะคะ